สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บวีผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอปติกและเป็นผู้คิดค้นพัฒนาเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอปติกที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บวีผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอปติกและเป็นผู้คิดค้นพัฒนาสักครู่นะครับครับต่อฮะขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องของแว่นตา Progressive อัจฉริยะ Eye Optics ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถที่จะบอกลาข้อจำกัดเดิมๆของเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงคู่ละหลายหมื่นหรือหลักแสนได้อย่างไม่เห็นฝุ่นหลายครั้งทีเดียวนะครับคนทั่วโลกในแต่ละปีหลายล้านคนซื้อแว่นโปรเกรสซีฟราคาแพงหลายหมื่นบาทมาใช้แล้วก็ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างที่ใช้ได้ก็ใส่ไม่สบายรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกยังมีข้อจำกัดรู้สึกต้องปรับตัวเข้าหาแว่นรู้สึกว่าโฟกัสภาพยังช้ายังไม่เหมือนตอนเป็นหนุ่มต้องเพ่งต้องช่วยเหมือนกับต้องฝืนสมองเข้าหาแว่นอยู่ตลอดต้องคอยขยับแว่นหาตำแหน่งนะครับสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอดีตแล้วครับเมื่อใช้แว่น Progressive อัจฉริยะของ Eye Optics วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องของการลงทุนกับแว่น Progressive อัจฉริยะของ Eye Optics กับรถยนต์หลายคนนะครับซื้อรถคาราวานซื้อได้พอรู้ว่ารถคันละล้านดีกว่ารถคันละ 500,000 หลายคนซื้อรถรุ่นเดียวกันแต่ก็ไม่ยอมเอารุ่นถูกสุดก็จะไปส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อตัวกลางๆหรือตัวท็อปสุดซึ่งราคาส่วนต่างก็อยู่ประมาณ 100,000 บาทบางรุ่นก็อาจจะ 300,000 นะครับสำหรับรถราคาแพงๆนะครับบางรุ่นก็ต่างกันเป็นล้านก็มีถึงเดี๋ยวจะมีเวลาก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับทีนี้การซื้อรถเป็นสิ่งที่ดีไหมดีนะครับเพราะว่าเราได้ใช้ถูกไหมครับแล้วมันสะดวกแล้วมันสบายนะครับแล้วก็รถคาราล้านเนี่ยก็ปลอดภัยกว่ารถคาราห้าแสนถูกไหมครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงมีคนบางคนนะเขายอมจ่ายเงิน7ล้านหรือมากกว่านั้นซื้อรถที่ราคาแพงมากทั้งที่ว่ารถคาราห้าแสนหรือคาราล้านเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งไปถึงเชียงใหม่หรือวิ่งไปจนถึงสุไหงโกลกได้แล้วก็จุผู้โดยสารเท่ากันนะครับความเร็วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับรถคาราล้านก็สามารถทำความเร็วสูงสุดถ้าไม่กลัวตายนะแล้วก็ไม่คิดเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ได้คิดเรื่องคุมยากคุมง่ายรถคาราล้านเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ108นะครับ107 180วิ่งได้นะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถคาราเจ็ดล้านเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ที่ระดับประมาณ250 260นะครับอ้าวแล้วงั้นมันต่างกันยังไงทำไมมันต่างกันแค่180
กับ260มันต่างกันแค่80นิดเดียวเองเห็นไหมฮะแต่ว่าราคามันต่างกันก็คือ7เท่าโอเคผมอธิบายอย่างนี้นะก็คือคนที่เคยขับรถเครื่องยนต์8สูบจะเข้าใจเครื่องยนต์8สูบตอนนี้ถ้าเอาในท้องตลาดนะครับรถเครื่องยนต์8สูบแรงบิดสูงอัตราเร่งสูงนะครับราคาคันหนึ่งตกประมาณ17ล้านบาทนะครับเท่ากับแพงกว่ากัน17เท่ารถพวกนี้มีอัตราเร่งที่สูงกว่ารถคันละล้านหลายเท่าหมายถึงความปลอดภัยเวลาแซงนะครับก็คือแซงหายก็คือไม่มีอาการค่อยๆแซงตื้อไม่มีครับอันนี้คือรถคันละล้านแต่ถ้าเป็นรถคันละ17ล้านมาปุ๊บปิ้ววู้หายไปเลยแรงบิดแรงม้าคนละเรื่องนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ระบบเบรกรถคันละล้านเวลาเบรกอีกทีนะเบรกนี่คือรถคันละล้านเวลาเบรกถามว่าเบรกอยู่ไหมก็พออยู่แต่หัวทิ่มแต่รถคันละ17ล้านเนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยขับมา200เนี่ยเจอ10ล้อขวางหน้าขับเลี้ยวกับรถขวางหน้าเหยียบมิดเลยเนี่ยหัวไม่ทิ่มนะครับเขามีระบบต่อต้านแรงเบรกอัตโนมัติแล้วเรื่องระบบเบรกจานเบรกทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องความปลอดภัยนี่คนละเรื่องระบบเซฟตี้คนละเรื่องในรถระดับคันละ17ล้านเรามีถุงลมนิรภัยรอบคันแล้วก็มีระบบปรีเซฟปรีเซฟเนี่ยเป็นระบบที่ใช้พยากรณ์อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะกำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้รถพวกนี้จะมีระบบการเพิ่มแรงรัดของเข็มขัดนิรภัยเพื่อจะพร้อมรับแรงกระแทกตัวถุงลมนิรภัยทุกระบบพร้อมทำงานตัวรถจะถูกลดความเร็วลงโดยอัตโนมัติพวงมาลัยก็จะฝืดขึ้นแข็งขึ้นระบบความสะดวกสบายในรถเนี่ยยิ่งไม่ต้องคุยในรถระดับคันละ17ล้านเวลาขับก็ดีนั่งก็ดีนะครับอารมณ์เหมือนนั่งเรือคือมันนุ่มแต่ว่าเวลาขับเร็วเข้าโค้งมันจะโหลดเตี้ยมันปรับช่วงความสูงของมันเองนะครับความเร็วในแต่ละระดับแดกความสูงของรถจะปรับอัตโนมัติโหลดเตี้ยอัตโนมัติความเร็วเกิน160มันก็จะโหลดเตี้ยสุดเหมือนรถสปอร์ตนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงซื้อรถคันละ17ล้านคราวนี้คนที่ซื้อรถคันละล้านได้แต่อ้าปากค้างใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องซื้อรถคันละ17ล้านแต่ผมบอกว่ามันมีเหตุผลที่ราคามันไม่เท่ากันแต่ปกติแล้วเนี่ยคนที่คำถามคือคนที่ซื้อรถคันละล้านควรจะใช้แว่นอันละเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมมักจะพบว่าคนที่ใช้รถคันละล้านเนี่ยเขาก็มักจะซื้อแว่นอันละหมื่นคือซื้อ 1% ของราคารถประเด็นของผมอยู่ตรงที่ว่าเราใช้รถวันละกี่ชั่วโมงเราอยู่ในรถ
วันละกี่ชั่วโมงแล้วเราต้องใส่แว่นเราต้องใช้แว่นทำงานวันละกี่ชั่วโมงคิดนะครับผมให้สูตรคำนวณง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้สายตาใช้แว่นพอๆกับใช้รถเราก็อาจจะใช้รถคันละล้านแล้วก็ใช้แว่นอันละหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้รถวันละ2ชั่วโมงแต่เราใช้สายตาวันละ4ชั่วโมงเราก็ควรจะใช้เงินกับแว่นซื้อแว่นเนี่ยอันละ 20,000 แต่ถ้าเกิดเราใช้สายตา6ชั่วโมงต่อวันก็ใช้แว่นอันละ 30,000 8ชั่วโมง 40,000 10ชั่วโมง 50,000ถ้าใช้มากกว่า10ชั่วโมงก็มากกว่า 50,000 ส่วนคนที่ใช้รถคันละหลายล้านก็คูณเข้าไปนะครับที่ iSoftic เนี่ยเรามีแพ็กเกจทดสอบเลนส์ Progressive อัจฉริยะ 1.6 ย่อบางเนี่ยตั้งแต่แพ็กเกจละ 10,000 บาทไปจนถึง 120,000 บาทราคานี้ก็จะรวมทั้งกรอบแว่นไทเทเนียมออดิเออร์นะครับกับเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะทั้ง12ระดับให้เลือกนะครับและมีตัวอย่างให้ลองแล้วก็มีค่าวิเคราะห์การมองเห็นทดลองเลนส์แล้วก็ตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์ในวันนี้เป็นเวลาที่เราจะคิดใครอยากขายดีโทรหาอาจารย์โบบีคิดไม่ออกบอกโบบี0815384200เราจะทำให้คุณรวยด้วยแว่นของเรา0815384200แว่น Progressive อัจฉริยะ iSoftic เริ่มต้นที่ 10,000 บาทมีจำนวนจำกัดและนี่เป็นโครงการทดสอบเลนส์เวอร์ชัน2เวอร์ชันแรกหมดไปแล้วสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าล็อตแรกเนี่ยราคาพิเศษสุดจริงๆที่เป็นล็อต2นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีล็อต3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมีปัญหาข้อสงสัยเรื่องแว่นสายตาปรึกษาอาจารย์โบบีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเลนส์ของ iSoftic เนี่ยตัวอัจฉริยะรับประกันความพึงพอใจ180วันนะครับและสำหรับท่านที่มีงบจำกัดเริ่มต้นที่ 1,600 บาทก็จะได้เลนส์เน็ตไลน์ที่ผลิตโดยบริษัทโลเรนสต็อกเยอรมนีนะครับรับประกันผิวเคลือบเลนส์ให้3ปีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเลนส์โบย่าเลนส์ไซส์เลนส์โลเรนสต็อกสำหรับคนที่ชอบเลนส์เทคโนโลยีธรรมดานะก็สามารถที่จะทำนัดเข้ามาซื้อได้นะครับแต่ถ้าต้องการสุดยอดของเทคโนโลยีเลนส์อัจฉริยะ iSoftic คือคำตอบครับนั่นคือคุณภาพสูงสุดนะครับซึ่งปกติราคาแพงกว่านี้หลายเท่าช่วงทดสอบนี้เราก็จะได้ใช้ในราคาพิเศษสุดครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์บุบีขอลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ